สวัสดีครับคุณกำลังชม Slipknot Channel สวัสดีทุกคนที่กำลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้ำแดกแล้วก็ตามแต่นะครับพบกับผม Slipknot Channel มนุษย์คนเรานั้นสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปได้นะครับมันอยู่ที่ว่าเรานั้นจะสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปได้ไกลสักแค่ไหนนั่นเองนะครับหรือบางครั้งบางทีเนี่ยเราอาจจะสามารถทำในสิ่งที่เหลือจะเชื่อก็เป็นได้นะครับอย่างที่เขาบอกว่ามีเหตุการณ์ระทึกคือขวัญ นะครับเหตุไฟมงไฟไหม้เนี่ยสามารถยกตู้เย็นสามารถยกทีวงทีวีได้นะครับหรือบางคนเนี่ยถึงขั้นยกพระพุทธรูปยกรูปปั้นหนักเป็นตันๆได้เลย4คนน่ะมึงคิดดูเอาซึ่งพอเหตุการณ์สงบเป็นไงไอ้สัตว์4คนนั่งงงแดกเลยดิครับว่ากูยกรูปปั้น12ตันได้ยังไงเรียกได้ว่านิ้วของผู้ชนะ10ทิศพิชิตยอดเดินไม่มีใครเกินกว่ากูแล้วเนื่องจากเคทวินสเลตนะครับได้ร่วมเล่นหนังระดับตำนานพักการเรียกพี่เลยนะครับนั่นก็คืออวตาร2นั่นเองนะครับซึ่งไอ้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีการให้นักแสดงนั้นลงไปดำน้ำนะครับเพื่อถ่ายโมชั่นแคปเจอร์โอ้โหง่ายๆเลยแค่เปิดเพลงอะไรก็ได้แล้วก็ร้องสมาร์ทเกอร์เซนเนอร์สมาร์ทเกอร์สโกร์เนี่ยเรียบร้อยแล้วดำน้ำแล้วไอ้ควายและคนละดำน้ำไอ้เวนซึ่งหลังจากนั้นนะครับเคทเนี่ยก็ได้มีการฝึกฝนร่างกายอย่างหนักเพื่อการถ่ายทำครั้งนี้เลยก็ว่าได้มันส่งผลทำให้เธอนั้นสามารถดำน้ำได้นานกว่า7นาที14วินาทีนะครับโอ้ยงี้กระจอกเจอเพื่อนผมดำน้ำ3วันโผล่ออกมาทีเฮ้ยรอดเหรอตายคืออื่นตั้งแต่วัน2วันแรกแล้วมึงจะเอาอะไรมารอดใครเห็นก็ว่าตายโอ้ไม่ตายตายแต่หารู้ไหมว่าสถิติที่เธอทำนั้นมันสามารถทำลายสถิตินักแสดงชื่อดังขนาดสตันยังต้องเรียกพี่ให้กูเก่งขี้ยังไงกว่าให้กูเล่นกูก็ไม่เอาซึ่งนักแสดงคนนั้นนั่นก็คือทอมครูซนั่นเองนะครับเท่าที่ผมจำได้เนี่ยมันก็มีอยู่ฉากหนึ่งที่มันไปเกี่ยวกับดำดงดำน้ำเอาคีกงคีการ์ดหาเหวอะไรก็ไม่รู้ของมันนะครับใน Mission Impossible Rogue Nation ประมาณนั่นแหละแต่ทว่าเคสนั้นรู้หรือเปล่าไม่รู้ครับมันตลกตรงนี้แหละเพราะว่าเธอนั้นไม่ได้อ่านอะไรพวกนี้หรือไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้เลยและที่สำคัญคือก็ไม่ได้ค่อยติดตามข่าวอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับกระทั่งเธอเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยกูทำลายสถิติทอมครูซวะกูไปทำตอนไหนวะพอเธอรู้เนี่ยเธอก็รู้สึกว่าอู้มันยอดเยี่ยมมากเลยอ่ะโจสภูมิใจอ่ะแบบกูทำได้ยังไงแต่กูไม่เอาอีกรอบแล้วนะถ้ากูทำอีกรอบนี้มึงเอากูขึ้นเมนได้แล้วนะกูขึ้นอืดเป็นตือป้วยไก่แน่กูดูทรงแล้วอะซึ่งเคทก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่ามากๆนะครับในช่วงเวลา4สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เธอเนี่ยฝึกการดำน้ำดำดงดำน้ำที่เข้มข้นแล้วก็ฝึกอย่างหนักอีกด้วยนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่สุดแสนจะสวยงามแล้วก็ผ่านช่วงเวลาที่หนาวเหน็บผ่านช่วงเวลาที่หนักหนาสาหัสมาได้ก็รู้สึกว่ากูเจ๋งดีว่ะซึ่งปัจจุบันนะครับอวตาร2เนี่ยถ่ายทำเสร็จไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการตัดต่อแล้วก็มีการวางพงวางแผนการทำภาคต่ออะไรต่างๆนานาต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับก็ติดตามรับชมได้เลยซึ่งไอสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันสามารถสะท้อนให้เห็นว่าคนเรานั้นสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเราเองได้นั่นเองนะครับมันอยู่ที่เราว่าเรานั้นจะสามารถอดทนไปกับมันมันไม่ใช่เพียงแค่ต้องใช้ร่างกายเท่านั้นมันต้องใช้พละกำลังใจและจิตใจอันมหาศาลถ้าคุณมีร่างกายที่แข็งแรงแต่จิตใจคุณอ่อนแอต่อให้คุณนั้นทำอะไรก็ตามที่คนทั่วไปไม่สามารถทำได้แต่คุณนั้นก็ไม่สามารถพิชิตใจของคุณได้นั่นเองนะครับไม่มีชัยชนะครั้งใดยิ่งใหญ่เท่าชัยชนะที่ชนะใจตัวเองของเรานั่นเองนะครับหรือพวกในทีวงทีวีที่มันชอบพูดว่าจงก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองพาสเอาต้าแล้วพูดว่าพวกเราคือในเมื่อมีชีวิตย่อมมีเสียงเรียกแห่งคุณธรรมนักสู้อิสระสัตว์กาโอเลนเจอร์สมองกูไปหมดแล้ว
ถ้าคุณชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปถ้าคุณนั้นอยากให้ผมทำเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเราคือ Super Sentai